เหตุการณ์จราจรและความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุมของฝูงชนมักมีอันตรายเกิดขึ้นเสมอค่ะและนั่นหมายความว่าอันตรายอาจเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาหน่วยกู้ภัยจึงเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญและเสี่ยงชีวิตอยู่ในพื้นที่ชุมนุมเสมอแต่นี่คือภารกิจที่พวกเขาเต็มใจทำค่ะมันเข้าด้านในแล้วภารกิจอีกหนึ่งความเสี่ยงของชาวกู้ภัยนั่นก็คือภารกิจในเหตุการณ์จลาจลครับซึ่งเหตุการณ์จลาจลนั้นมักมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากหลากหลายรูปแบบทั้งการปราบปรามหรือมีมือที่3ที่สร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้าวันนี้มา6คนครับตรงนี้มันมีหลายจุดนะครับจะมีแบบรถพยาบาลด้วยแล้วก็รถในพื้นที่ตามที่อยู่แถวนี้ครับรถแต่ละคันจะมีบางคนก็4คันละ4คนมั่งคันละ6คนมั่งแล้วแต่แบบพร้อมตลอดครับพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดมันต้องเบ่งหลายจุดนะมีกู้ภัยมีอะไรด้วยอันนี้เป็นหน่วยของโรงพยาบาลโดยตรงนี่ของโรงพยาบาลเครื่องจะเป็นไฟฟ้าที่ใช้ครับจะต้องควบคุมในสารประกอบที่มันจะอยู่เต็มนะครับอันนี้เป็นส่วนมากจะมีเฉพาะในรถผู้ชิพระดับสูงไปอันนี้ก็เป็นน้ำเกลือนะครับออกซิเจนแล้วก็อุปกรณ์ข้อมูลยาในระหว่างสถานการณ์การจลาจลหรือการชุมนุมมักจะมีฝูงชนมารวมตัวกันจำนวนมากโอกาสที่จะมีการเป็นลมหมดสติจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็ว่าได้ภารกิจการช่วยเหลือของคนกู้ภัยจึงเป็นภารกิจหลักช่วยอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะครับนะหายใจหิ่มไหมหายใจหิ่มไหมครับหายใจหิ่มไหมครับหายใจหิ่มไหมคนเป็นลมธรรมดาเนี่ยผมน่าจะเป็นผู้สูงอายุคือเราดูแล้วเนี่ยมันธรรมดาเราก็พยายามเปิดอากาศให้เขาถ่ายเทหายใจได้สะดวกแล้วก็มีแอมโมเนียหรือแม้กระทั่งยาลมให้ดมแล้วก็นวดแขนนวดตัวใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยก็จะอาการจากเป็นลมก็จะดีขึ้นแล้วก็ให้ดื่มน้ำสักแก้วน้ำอุ่นๆน้ำที่ไม่ใช่น้ำเย็นให้ก็ดื่มเข้าไปสักพักหนึ่งก็ดีการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่การชุมนุมมักอยู่บนความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้เสมอเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็เช่นกันที่อาจเป็นเป้าหมายจากผู้ไม่หวังดีซึ่งทีมกู้ภัยเองนอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งรีบแล้วพวกเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเองไปควบคู่กันโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่ฝูงชนถูกลอบยิงจากมือที่3ความทุ่มเทและความยากลำบากของทีมกู้ภัยในเหตุการณ์จราจรเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากและอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาการเอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเองออกไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ถือเป็นความเสียสละที่หลายคนอาจไม่ทันเห็นความสำคัญของหน่วยกู้ภัยThank you.
และเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติทีมกู้ภัยยังคงมีหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือการทำงานของภาครัฐนั่นก็คือภารกิจค้นหาอาวุธใต้น้ำที่ตกค้างจากการชุมนุมนั่นเองตอนนี้จัดเตรียมชุดประดาน้ำทั้งหมด4ชุดนะครับที่จะลงทำการเบื้องต้นก่อนนะครับ4ชุดแต่ละชุดนี่จะใช้เวลาสับเปลี่ยนกันยังไงก็คือปกติจะใช้สักประมาณ45นาทีเรื่องปัญหาไม่น่าจะมีเพราะเราทำงานกับน้ำขุ่นมาตลอดครับพี่เราทำงานกับน้ำอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วครับจากที่คุยกับน้าจะลงตรงนู้นใช่ไหมข้างในสะพานก่อนตอนนี้น้ำมันไหลเข้านะครับแต่น้ำจะเบามะผมว่าไม่น่าแรงน้าจะให้หันหน้าสู้น้ำเดินออกมาภารกิจการค้นหาใต้น้ำต้องใช้ทักษะของทีมกู้ภัยและความชำนาญโดยเฉพาะทั้งความยากลำบากในการค้นหาและอาจเกิดอันตรายจากอาวุธที่ตกค้างได้ทุกเมื่อก็เจอแต่เล็กๆน้อยๆครับพี่เป็นสิ่งที่มันไม่เป็นอันตรายแล้วตอนนี้ครับที่เจอขึ้นมาก็พวกแก๊สน้ำตาที่ทำงานไปแล้วมันไม่มีเกิดอันตรายกับเราครับเรื่องตัวของนักดำน้ำครับเราก็ต้องทำความสะอาดล้างร่างกายครับแต่ตอนนี้คือระหว่างที่เราดำเนี่ยเราก็จะมีคราบเรกูเลเตอร์เราจะไม่คลายเรกูเลเตอร์ออกมันก็จะไม่มีน้ำที่จะสกปรกที่จะเข้าไปในร่างกายเรานะครับคือเราเคยได้งานอย่างนี้มาอยู่แล้วครับเราเคยได้รับมอบหมายงานอย่างนี้แต่ก็คืออันนี้เป็นภารกิจพิเศษที่แยกออกมาจากงานประจำที่เราทำอยู่ครับพี่ภายใต้สถานการณ์คับขันคนกู้ภัยทุกคนไม่เคยปฏิเสธการปฏิบัติงานพวกเขาทำงานอย่างเต็มที่ไม่เลือกว่าผู้บาดเจ็บจะเป็นใครความเสียสละของพวกเขาหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียหลายครั้งคนกู้ภัยต้องกลายเป็นผู้บาดเจ็บเสียเองแต่พวกเขาก็ได้เลือกแล้วที่จะอาสาทำงานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเหตุจราจรหรือเหตุใดๆก็ตามแม้จะต้องเสี่ยงโดยมีชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันแต่พวกเขาก็ไม่อาจละทิ้งผู้บาดเจ็บที่อยู่ตรงหน้าได้เพราะพวกเขาคือคนกู้ภัยช่วงหน้าพบกับภารกิจช่วยเหลือน้ำป่าทะลักเมือง